นายแพทย์จิรเดชเกตรัตนกุลหรือว่าหมอดิวตัวจริงนะคะเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสภ.เขลางนครจังหวัดลำปางในฐานะพยานและแสดงความบริสุทธิ์หลังถูกหมอดิวตัวปลอมแอบอ้างชื่อเปิดคลินิกทำศัลยกรรมจนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายแพทย์จิรเดชเปิดเผยนะคะกรณีผู้ต้องหาอ้างว่ารู้จักหมอดิวเพราะเคยทำงานภายในคลินิกแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครด้วยกันว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนตนไปช่วยงานที่คลินิกแถวห้วยขวางพอคุ้นชื่อผู้ต้องหาแต่จำหน้าไม่ได้เพราะเวลาผ่านไปหลายปีจึงไม่แน่ใจว่าเคยพบกันหรือไม่